าหอใหญ่ค่ะตอนนี้5โมงเย็นนะคะเรากำลังจะขึ้นเขาใหญ่กันนะคะไปดูช้างกันค่ะเราจะเอาอาหารไปให้ช้างอุ๊ยมีมาเที่ยวเขาใหญ่มีช้างให้รอดด้วยลูกช้างรอดท้องช้างรอดท้องช้างจ้ะไปทั้ง2คนเลยไปรอดท้องช้างไปโอเค12ล้านใช่ไหมถ้าจะพอที่เขาใหญ่ช้างตัวใหญ่มากเลยเอารอบเดียวเองเหรอเอามาถือกล้องถ้าคุณรอบในจังหวะนี้นะคะเราก็จะพาไปรอบท้องช้างนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรานะโอ้ยพากไปเสียงก็แหบไปค่ะอันนี้ก็อยู่หน้าห้องน้ำเขาใหญ่เองนะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามมากๆเลยเราก็จะเดินลอดท้องช้างประมาณสัก3ก็หลังมาเห็นคำเลยเนี่ยหลังจากที่เราเดินครบ3รอบแล้วเราก็จะพาไปเดินสะพานแม่น้ำแขวนนะคะอยู่ด้านข้างของเราเองค่ะเดินตามไปดูเลยจ้าบรรยากาศเขาใหญ่ช่วงนี้นะคะก็จะประมาณ5โมงเย็นนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็สดชื่นมากค่ะอุณหภูมิก็อยู่ที่27องศานะคะตอนนั้นประมาณ5โมงเย็นเนาะพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาแล้วก็หญ้าเขียวสกีสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ยิ่งสวยมากค่ะเป็นสะพานแม่น้ำแขวนค่ะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปมีที่ชมวิวก็เป็นแม่น้ำแล้วก็ข้ามไปฝั่งนึงก็จะเป็นป่าปลูกป่าหรืออะไรสักอย่างนึงแหละค่ะเพื่อนๆแต่ว่าจะให้ไปชมบรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยค่ะตามไปเลยค่ะไปดูความสนุกสนานความร่าเริงของเราเลยค่ะเมื่อได้ไปสู่ดูดสูดอากาศโอโซนรับอากาศโอโซนที่เขาใหญ่นะคะอันนี้ให้เดินตามไปไหมแล้วกลับมาถ่ายถอยละนี่เพราะตารางมาสะพานข้ามแม่น้ำสวยงามมากเลยนะคะดูสิเพื่อนๆวิวสวยมากเลยเราก็จะเดินไปสุดสะพานนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีประกวดมิดแกนด้วยนะคะมิดแกนก็จะอยู่ต่ออีกพีนึงอีกพีนึงนะคะอันนี้เราก็ลืมเวลานะคะว่าตอนนั้นเวลา5โมงเย็นเราก็สนุกสนานกับสะพานแล้วก็ท่ามกลางวิวธรรมชาติเขาใหญ่ที่สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆในลูกเขาทุกคนเลยนะสวยมากจริงๆค่ะเชิญเพื่อนๆรับชมบรรยากาศรอบๆเลยนะคะท่ามกลางแม่น้ำหุบเขาภูเขาต้นไม้ที่เกิดท่ามกลางธรรมชาติอย่างสวยงามค่ะเพื่อนๆเชิญรับชมเลยค่ะช่างน้ำหนักยังเดินสะพานเดี๋ยวเขาจะปล่อยตัวมิสแกรนด์อุดรธานีเอาใหม่อีกรอบนึงอีกรอบนึงใครว่ามึงเป็นอันมิสแกรนด์อุดรธานีมาเลยค่ะไปมิสแกรนด์บุรีไปมุ่งไปย่างถอยหลังกูจะย่างไปไม่มุ่งไหนมันก็ได้แสงฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาจะได้เอากล้องแล้วนะ